ก่อนหน้านี้เพียง3เดือนนางบุญส่งยังคงมีเป้าหมายในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อที่จะหาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนให้กับบุตรสาวที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมที่2แต่ทุกวันนี้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเมื่อลูกสาวของเธอถูกกลุ่มเดนคนรุมโทรมจนเสียชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่แทบจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรต่อไปก็ยังคิดมันจะลืมไม่ได้เลยยิ่งจะคิดว่ายิ่งใครมาพูดที่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ยิ่งมันใจจะขาดนั้นยิ่งนึกอยากจะเดินหนีไปให้ไกลๆไม่อยากจะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยความทรมานของลูกอะไรบ้านหลังเล็กๆที่มีเพียง2แม่ลูกอาศัยอยู่ตามลำพังหลังจากที่พ่อของน้องเอ๋ได้จากไปเมื่อเธออายุได้เพียง2ขวบส่วนพี่ชายคนโตและพี่สาวคนรองของน้องเอ๋ได้แยกออกไปมีครอบครัวใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วและปกติแม่จะฝากน้องเอไว้กับน้าสาวให้ช่วยดูแลแทนระหว่างที่ตนต้องไปทำงานยังต่างจังหวัดและในวันที่เกิดเหตุนั้นเป็นจังหวะที่น้องเออยู่กับน้าสาวคนนี้พอดีเขาฝากไว้แล้วมาเอาไปอย่างเงี้ยเมื่อจะขึ้นนอนแล้วเมื่อจะพูดว่าจะเอาออกไปจากอกก็ว่าไปก็เหมือนลูกเหมือนกันเพราะว่าคู่กันไกลตัวเพราะว่าไอ้น้องเอเนี่ยสมัยแม่เขาไปค่ายข้องอย่างเงี้ยนะเขาจะกินนมนาให้หลังเพียง1สัปดาห์น้องเอได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแม่และญาติๆฟังทั้งหมดพวกเขาจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีพร้อมกับหลักฐานรายชื่อผู้ร่วมลงมือก่อเหตุในครั้งนั้นระหว่างนี้เองน้องเอก็มีอาการป่วยและอาเจียนอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะได้อยู่กับน้องเอขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพยายามตามล่าตัวผู้ก่อเหตุในด้านของผู้เป็นแม่ก็ปฏิญาณว่าถ้าคดีนี้ไม่คืบหน้าหรือจับผู้ต้องหามาขอขมาศพลูกไม่ได้เธอจะตั้งศพลูกอยู่อย่างนี้ตลอดไปเขาว่าเป็นเลือดข้างในสมองถ้าเกิดเป็นมะเร็งมันก็ยังคงไม่ตายแล้วถ้าไม่โดนกระทบกระเทือนใช่เปล่าเรายังมีทางรักษาอะไรอย่างเงี้ยก็นี่มันโดนกระทบกระเทือนก็แบบว่าหัวสมองตรงนี้มันก็จะน่วมที่หัวนะมันจะน่วมก่อนเสียชีวิตนายโรดคือผู้ต้องหารายแรกที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ซึ่งเขาก็รับสารภาพว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมลงมือลุมโทรมน้องเอ๋จากนั้นตำรวจจึงนำตัวนายโรดไปที่วัดทันทีเพื่อขอขมาศพน้องเอ๋ตามที่แม่ของน้องเอ๋ได้ร้องขอไว้ถ้ามาประชาทันเท่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ขึ้นมาเราป้าก็หมดความสามารถที่จะเอามาขมาลูกป้าได้นึกว่าเห็นใจป้านะจะได้มีเรียนมีการทุนกันและกันเลยแต่ไม่เดี๋ยวป้าไม่แน่นะเองนะจะบอกให้รู้นะถ้าเองบอกดีหรือให้การดีจากข้อมูลที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพรวมทั้งพยานแวดล้อมที่น้องเอ๋เล่าเรื่องให้ฟังก่อนเสียชีวิตสามารถประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายที่น้องเอ๋ถูกกลุ่มคนลุมโทรมได้ดังนี้ครับมีเพื่อนมาชวนเบอร์กาตี้นะ 19:30 นาทีของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเบิร์ดและตี้ขี่รถจักรยานยนต์มารับเอออกไปกินข้าวนอกบ้านแต่ระหว่างทางเบิร์ดก็ขอตัวไปทำธุระก่อนจะมาส่งตี้และเอที่ศาลาภายในหมู่บ้านจากนั้นก็มีหานขับรถมารับทั้งสองไปกินข้าวแทนก่อนที่จะมาส่งที่บ้านของตี้และหานก็ยังกำชับให้เอ๋นอนที่บ้านตี้อย่าออกไปไหนไม่นานเบิร์ดออฟแอะขี่รถจักรยานยนต์มาเพื่อรับเอ๋ไปส่งที่บ้านเอ๋โดยมีตี้ซ้อนไปด้วยแต่ระหว่างทางก็เจอกับด่านตำรวจทั้งหมดจึงเข้าไปหลบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนที่บาร์กับโรดจะขี่รถจักรยานยนต์มาสมทบจากนั้นก็มีการสับเปลี่ยนคนและรถแต่ละคันโดยตี้บอกให้เอ๋ไปนั่งรถของบาและโรดเพื่อให้ทั้งสองไปส่งเอ๋ที่บ้าน
แต่จู่ๆพวกเขาก็ขับรถเปลี่ยนเส้นทางพาเอไปที่เกิดเหตุที่เป็นทุ่งนาโล่งๆห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรก่อนที่จะมีกลุ่มวัยรุ่นนับ10ขี่รถจักรยานยนต์มาสมทบและพวกเขาก็เริ่มลุมโซมน้องเอมันเอางี้ได้ไหมจากนั้นก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์ขับพาน้องเอมาส่งที่ศาลาและไม่นานตี้ก็มารับเอไปนอนที่บ้านในคืนวันนั้นนายบาลนายโชคเป็นผู้ต้องหารายที่2และที่3ที่จับกุมได้แต่ทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธอยู่ในขณะนี้ส่วนผู้ต้องหารายที่4คือนายปุ้มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวมาขอขมาศพน้องเอจนหวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนตามมาคนที่คือคนนายผิดก็ว่าไปตามผิดทำน้องนะตัวนิดเดียวนะป้าพูดบอกว่าเดี๋ยวให้ไว้สอบทีใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวไว้กลับสอบทีเอาไปเอาไว้แม่ไว้แม่ไว้แม่ไปเอานะเอาไปบอกด้วยไปนะจิ๊บชินเป็นผู้ต้องหารายที่5ที่ยังให้การปฏิเสธอยู่ในขณะนี้แต่ก็นับว่าเป็นที่น่าพอใจของผู้เป็นแม่กับการทำงานของตำรวจที่พยายามตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและในวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเธอจึงทำการชาปนกิจศพน้องเอ๋ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมงานไม่คิดที่ว่าจะห้าอะไรมาชดเชยแทนลูกได้เลยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยข้าวคล่องนี้ก็ยังไม่ได้กระจายไปไหนก็ยากจะให้เอาไว้อย่างนี้จะได้เห็นตรงนั้นก็คล่องลูกตรงนี้ก็คล่องลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ยากจะให้อยู่อย่างสภาพเก่าทุกอย่างเห็นเนี่ยรองเท้าอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อนักเรียนเก็บเหมือนเดิมร่มนี่ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยไปค่ายคล่องนะไปค่ายคล่องก็บอกว่าฝนตกแม่ซื้อร่มเล็กๆให้หนูจะคันนึงนะก็ซื้อมายังไม่ทันจะเห็นร่มเลยไม่มีใครนะกินข้าวในบ้านก็ยังจะไม่อยากจะกินไม่อยากจะกินเคยกินก็ชวนลูกสองคนแม่ลูกก็มานั่งหน้าส้วนกันกินอย่างนี้ลูกลูกกินนั้นแม่กินนี้มีอะไรก็คุยกันคราวนี้ก็ไม่มีก็แต่ก็ยังคอยอยู่นั้นยังมียังคอยว่างว่าลูกจะมาห้าอะไรกลางคืนตื่นขึ้นมาก็ยังคอยเฝ้ามองอยู่แต่มันก็ไม่มีไม่เห็นอะไรจะนึกถึงตอนที่ขึ้นไปนอนเห็นที่นอนทำไว้ให้ร้านอย่างดีเลยเนี่ยก็จะมีห้องแล้วก็มีห้องน้ำเพราะเอมันจะห่วงว่าไม่มีใครจะดูแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็คิดไปว่าเวลามันโตเนี่ยความฝันมันอยากเป็นนางพยาบาลมันก็อยากนะให้แม่มีตังค์พูดง่ายๆอยากปลูกบ้านให้แม่อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวพี่ก็ทำเองดูแลแม่เองผู้ต้องหารายล่าสุดคือออฟที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้เราหวังว่าตำรวจจะสามารถเอาตัวคนร้ายเหล่านั้นมาลงโทษได้ทั้งหมดในเร็ววันนี้นะครับ